อิสราเอลวุ่นนักรบฮามาสรัวฝนเหล็กถล่มหนักระบบป้องกันภัยเทพทำงานพลาดตกใส่ประเทศตัวเองหลังบุกทำร้ายชาวมุสลิมถึงมัสยิดจากกรณีเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลบุกเข้าไปใช้ทั้งกระสุนยางระเบิดแสงและกระบองไล่ทุบตีทำร้ายผู้แสวงบุญชาวปาเลสไตน์ที่ประกอบพิธีสวดมนต์ในช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอนภายในมัสยิดศักดิ์สิทธิ์อันอักษรต่อมาวันนี้7เมษายน66ทางบล็อกดิทเวิร์คอัปเดตก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยบอกว่าปี1967ภายหลังสงครามอิสราเอลได้ยึดครองดินแดนโดยผิดกฎหมายในกรุงเยรูซาเล็มตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของมัสยิดอันอักษรต่อมาในปี1980อิสราเอลก็ยึดทั้งเมืองโดยไม่สนสหประชาชาติมัสยิดอันอักษรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับ3ของศาสนาอิสลามแต่ชาวยิวกลับอ้างว่าเคยเป็นที่ตั้งของวัดยิว2แห่งในสมัยโบราณที่เรียกว่า Temple Mount ช่วงเดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมมีผู้แสวงบุญชาวปาเลสไตน์อยู่เต็มมัสยิดอันอักษรรัฐบาลอิสราเอลที่กำลังร่าแร่จากม็อบขับไล่เหลือล้านในปมออกกฎหมายให้ควบคุมศาลได้เหตุผู้นำมีคดีทุจริตจึงถือโอกาสสร้างสถานการณ์เพื่อให้ม็อบเลิกประท้วงโดยพยายามยิงขีปนาวุธใส่ซีเรียหลายครั้งและสั่งตำรวจบุกโจมตีมัสยิดโดยตำรวจก็ขึ้นไปบนหลังคามัสยิดทุบหน้าต่างบางส่วนและยิงระเบิดเสียงใส่ผู้มาสักการะที่อยู่ภายในตำรวจอิสราเอลอีกชุดพังประตูมัสยิดอันอักซอยกกำลังจำนวนมากบุกเข้าไปไล่ทุบตีทำร้ายชาวมุสลิมปาเลสไตน์หลายร้อยและจับกลุ่มผู้ที่อยู่ในมัสยิดดังกล่าวไปราว400คนหญิงชราชาวปาเลสไตน์จำนวนมากที่ได้รับบาดเจ็บขณะกำลังสวดมนต์อิสราเอลขัดขวางไม่ให้ทีมแพทย์ของปาเลสไตน์เข้าไปภายในมัสยิดโฆษกของประธานาธิบดีมามุดอับบาสผู้นำปาเลสไตน์ระบุว่าการทำร้ายชาวมุสลิมเป็นอาชญากรรมและจะนำไปสู่ความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นความโหดร้ายรุนแรงละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้กำลังบำเพ็ญพิธีทางศาสนาสร้างความโกรธแค้นให้กับชาวมุสลิมไปทั่วโลกบรรดาชาติในอาหรับและเอเชียต่างออกแถลงการประณามอิสราเอลนักรบฮามาสปาเลสไตน์เหลืออดจึงยิงจรวดราว9ลูกจากดินแดนฉนวนกาซาไปถล่มอิสราเอลต่อมากองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศไปยังค่ายผู้ลี้ภัยพลเรือนในกาซาซิตี้รถถังของอิสราเอลได้ระดมยิงปืนใหญ่ใส่ที่ย่านที่อยู่อาศัยชาวปาเลสไตน์ตามแนวรั้วชายแดนทางตอนใต้ของฉนวนกาซาต่อมาก็มีจรวดแกลดและแคคยูซาผลิตสมัยสหภาพโซเวียตจำนวน34ลูกยิงรัวมาจากชายแดนตอนใต้ของประเทศเลบานอนที่เป็นเขตอิทธิพลของนักรบฮามาสและเอสบุลละจรวดกระจายไปยังอิสราเอลระบบป้องกันภัยทางอากาศเทพไอรอนโดมทำงานผิดพลาดสกัดกั้นจรวดได้เพียง15ลูกส่วนที่เหลือลงในดินแดนอิสราเอลเต็มๆเกิดการระเบิดไฟไหม้อาคารรถยนต์พังและมีชาวอิสราเอลบาดเจ็บหลายรายอิสราเอลปิดน่านฟ้าเที่ยวบินพลเรือนทางตอนเหนือนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูฉวยโอกาสทองที่กำลังโดนม็อบขับไล่ออกมาแอคชั่นสั่งการด้านความมั่นคงหัวหน้าฝ่ายการเมืองของนักรบฮามาสเดินทางถึงเลบานอนเพื่อติดตามผลการประชุมครั้งก่อนระหว่างชาวปาเลสไตน์และนักรบเฮซบุลลอห์เลบานอนเพื่อต่อต้านอิสราเอลกระทรวงต่างประเทศอิสราเอลออกมาขอให้นานาชาติประณามเลบานอนที่ยิงจรวดใส่แต่การที่อิสราเอลทุบตีชาวมุสลิมในมัสยิดแบบนั้นไม่ผิดล่าสุดกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกมาให้ท้ายอิสราเอลประณามการยิงจรวดจากเลบานอนและฉนวนกาซาและยอมรับสิทธิการทุบตีชาวปาเลสไตน์ในมัสยิดว่าชอบธรรมและไม่ผิดวิเคราะห์ว่าการสร้างสถานการณ์ทุบตีชาวมุสลิมในมัสยิดของรัฐบาลอิสราเอลเพื่อเบี่ยงเบนปัญหาให้กลายเป็นสงครามจะแก้ปัญหาแค่เฉพาะหน้าเพราะกฎหมายครอบงำศาลยังไม่ตกไปถาวรปัญหาเดิมจึงยังคงอยู่จะไม่ทำให้ม็อบชาวอิสราเอลหยุดออกมาไล่รัฐบาลนานนักเมื่อมีการเสนอกฎหมายสู่สภาในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม66พวกเขาก็จะออกมาก่อจลาจลวางเพลิงเผาและทำสงครามกลางเมืองต่อสู้ตำรวจไล่รัฐบาลต่อไปอิสราเอลจึงต้องเจอทั้งศึกในม็อบพลเมืองตนเองและฝนเหล็กหาใหญ่จรวดนักรบฮามาสศึกนอกตราบเท่าที่อิสราเอลยังคงก่ออาชญากรรมข่มเหงทำร้ายร่างกายและรุกรานแย่งชิงดินแดนชาวปาเลสไตน์โดยมีสหรัฐให้ท้าย